Moss Monster นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ถอดรหัส Moss ค่ะวันนี้เป็นลุคที่เหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าจะทำให้สวยจริงๆเนี่ย Moss ว่า challenging ไม่ง่ายค่ะทุกคนค่ะโดยที่เราจะแกะ make up look clean girl aesthetic นั่นเองนะคะเป็นสาวที่ดูเหมือนจะแบบแต่งหน้าไม่เยอะเป็นผู้หญิงที่ดูสะอาดดูตัวหอมแน่ๆเลยนะคะแล้วก็แบบดูมีความแบบ model of duty ในแง่นั้นนะคะแต่ว่าลุคนี้ specifically เราจะเป็น clean girl ที่ inspired by BB อีกทีนึงเราจะถอดนะคะสำหรับว่าลุคเมคอัพของสาวอาร์ติสชาวเกาหลีที่โด่งดังมากๆในตอนนี้เจ้าของเพลงดังอย่าง The Weeknd ค่ะทุกคนมันมีความสวยมีความเท่มากๆดิฉันก็รู้สึกว่ามันต้องแล้วก็มีความเก๋ที่เป็นซิกเนเจอร์ของน้องเลยนะคะก็คือแบบจุดบานแดงใต้ตาน้องก็คือคิดแบบจริงๆแล้วเป็นการแต่งแต้มอินสปายบายแบบคุณปู่ที่มีความแบบโรคผิวหนังนะทำให้แบบว่ามีปานแดงดีๆอยากจะแบบระลึกถึงคุณปู่เพราะว่าคุณปู่เป็นคนแบบว่ามากความสามารถความเก่งแล้วก็เป็นคนเลิฟวิ่งอย่างเงี้ยเราก็พยายามแบบเอาทุกอย่างมาอยู่ในหน้านี้นะคะแล้วก็ผสมแบบครีมเกิร์ลปกติที่แบบจะมีความแบบถ่ายแสงธรรมชาติถ้าแสงแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะคะก็ถ้าใครพร้อมแล้วเริ่มไปเลยค่ะก่อนแต่งหน้านะคะบำรุงผิวกันก่อนเพราะว่าเอาจริงๆมันแทบจะสำคัญที่สุดเลยสำหรับลุค clean girl นะคะคือผิวต้องสวยแล้วก็ต้องแบบบำรุงกันต่อเนื่องระยะยาวด้วยนะคะถึงจะได้เอฟเฟกต์นี้ที่แท้ทรูนะคะปอลอคลิปนี้นะคะมันจะใช้ของที่แบบว่าแบรนด์ไทยที่ราคาน่ารักและประสิทธิภาพแบบปังๆนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เลยเป็นเซรั่มวิตซีนะคะจาก Mercy ตัวนี้เป็นสูตรใหม่ค่ะคือ Mercy เนี่ยเขาก็จะคือโด่งดังเรื่องของวิตซีอยู่แล้วที่น้องไบรท์เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะทุกคน Mercy วิตามิน C Melasma and Dark Spot Serum นะคะเมลาสมามันเป็นตัวร้ายค่ะทุกคนเราก็ต้องมีตัวช่วยในการจัดการกับมันนิดนึงนะคะก็น้องตัวเนี้ยก็จะช่วยลดเลือนจุดด่างดำฝ้ากระของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ทำให้ผิวโดยรวมของเราอะกระจ่างใสขึ้นอีกค่ะทุกคนแล้วตัวเนี้ยที่ต่างไปจากตัวเก่านะคะก็คือจะเน้นช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำของเรานะคะให้จางลงใช้2อาทิตย์ก็น่าจะเริ่มเห็นผลแล้วถึงความแบบกระจ่างใสขึ้นจุดด่างดำต่างๆอ่ะและดูเล็กลงเลือนลงไปนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยพิเศษตรงที่ว่ามีสารสกัดจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะการันตีคุณภาพปังๆค่ะแล้วก็กลิ่นหอมสดชื่นมีความส่วนผสมของส้มแมนดารินนะคะทุกคนอาจจะกลัวว่าวิตามินซีใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยหรือเปล่านะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะแล้วก็ไม่รบกวนเมคอัพด้วยอันนี้ทากลางคืนนะคะแล้วก็จะตื่นแล้วก็จะพบความที่แบบหน้าเราอิ่มฟูชุ่มชื้นนะดูแบบไบรท์ๆคือผิวไบรท์ต้องMercy สิจ้านี่ผิวก็จะโกลว์ฉ่ำขึ้นเลยนะคะทุกคนก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วแถมวิตามินซีเนี่ยก็ยังจะช่วยของความแบบว่า anti aging ต้านอนุมูลอิสระนะคะผิวเพื่อนๆจะได้ดูไม่แก่ก่อนวัยอันควรด้วยค่ะนี่นะคะผิวฉ่ำๆแบบนี้แค่490บาทเท่านั้นนะคะเห็นหน้าน้องไบรท์ปุ๊บหยิบเลยนะคะมีใครที่ไหนวัดสั่นใกล้บ้านเพื่อนๆค่ะเลยแล้วก็มาต่อกันที่รองพื้นนะคะเพื่อความแบบปกปิดจุดด่างดำของเราด้วยนะคะแล้วคราวนี้เป็นรองพื้นที่เคยเป็นแบบซองมาก่อนนะคะเราเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะคะกระแสตอบรับถล่มทลายอยากให้มีแบบลอยกันนะคะเพราะทำไปแล้วอย่าลืมไปสอยกันนะคะราคายังน่ารักเหมือนเดิม179บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับเจ้านาง Radiant Skin Foundation SPF 30 PA บวกนะคะตัวนี้ก็คือครบเลยเป็นรองพื้นเป็นกันแดดเป็นบำรุงไปแล้วในตัวเลยนะคะก็จะมีส่วนผสมของ Brightening Boosterจะช่วยทำให้ผิวเพื่อนๆ เนี่ยใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็กระจ่างใสในระยะยาวนะคะแล้วก็เป็นความแบบชุ่มชื้นไปในตัวเอ่ยแล้วก็กันแดดด้วยนั่นเองนะคะปกปิดอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยแบบควบคุมความมันนะคะ soft silky powder นั่นเองนะคะมีให้เพื่อนๆเลือกถึงแบบ4สีก็เลยนะแบบหลอดทุกคน undertone ก็มีให้เลือกอีกหลากหลายอีกนะคะแต่ว่ามอใช้เบอร์02ผิว2สีค่ะเป็นเนื้อลิควิดแบบเกลี่ยง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนตรงไหนที่อยากปกปิดแล้วก็บิวได้แต่ตรงไหนที่แบบว่าอยากเผยผิวอะก็คือทาบางๆได้เลยหมายว่าเหมาะกับแบบหลากหลายสถานการณ์ปลุกฟินิชนะคะจริงๆแล้วมันเป็นแบบ natural finish เนาะไม่ได้แบบว่าอุ้ย matte wear หรือ glow wear อะไรนะแต่ว่าถ้าสมมติเพื่อนๆแบบบำรุงมาฉ่ำอะไรเงี้ยมันก็จะได้ลุคที่ค่อนข้างแบบฉ่ำตามไปปะเกลี่ยง่ายสุดๆจ้าแล้วรอยสิวก็คือปกปิดไปได้แล้ว1ระดับกรุ๊ป
ข้ามไปแต่งคิ้วแต่งตาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บงานผิวเพราะว่าเราให้แบบลองคือเขาเซตตัวแบบให้เวลาเขาซึมไปกับหน้าเราอย่างเงี้ยมันก็จะจัดการง่ายขึ้นเวลาลงพวกแบบครีมบลัชหรืออะไรต่อไปนะต่อกันในภาคส่วนของคิ้วก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างธรรมชาติใครหางแบบสั้นเกินไปก็เติมได้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือเลือกสีให้แบบจะต้องอ่อนกว่าสีผมนิดนึงเพื่อความเป็นคลีนเกิร์ลที่แท้ทรูแต่ว่าเอาให้อยู่แบบอันเดอร์โทนตรงๆกันสมมุติว่าผมดำอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ดินสอแบบสีเทาคิ้วแบบสาวคลีนเกิร์ลอะค่ะจริงๆเมื่อเน้นความเป็นธรรมชาติใช่ปะมันจะไม่ได้ไปเข้มสุดตรงหางค่ะถ้าเราไปเข้มสุดตรงหางแบบตรงเนี้ยเลยอะมันจะกลายเป็นแบบว่าอุ้ยแต่งหน้าจัดมันจะดูเป็นสาว2016ทันทีคิ้วเข้มโดยธรรมชาติที่แท้จริงแล้วอะแบบมันก็จะขึ้นมาหนาสุดตรงเนี้ยแล้วมันก็จะค่อยขนมันก็จะค่อยเฟดไปแก่ผิวปะเพราะฉะนั้นหนักสีที่เข้มที่สุดก็จะอยู่ตรงกลางคิ้วนะคะในปกค่ะมาต่อกันที่อายแชโดว์นะคะทุกคนสิ่งนี้คือรีวิวไปแล้วอีกเช่นกันนะคะตามไปดูกันได้คือออกมากี่รอบก็โซเอารีสต็อกแล้วก็โซเอาเพราะว่ามันดีมากๆจริงๆเป็นแบบถูกและดีอาจจะเป็นอายแชโดว์ที่เฟเวอริตออฟเดอะเยียร์ของหมอนเลยก็ว่าได้เพราะมันปังมากสีสวยมากบอกว่าราคาเป็นพันก็คือเชื่อเลยสำหรับ ODDO นั่นเองค่ะทุกคนสีสวยหมอใช้ไปแล้วหลายคลิปเลยวันนี้จะเลือก ODDO Signature Eyeshadow Palette เบอร์04ค่ะทุกคนมีแมตต์ชิมเมอร์ถูกด้วย149บาทพาเลทนี้สำหรับคนชอบแบบธรรมชาติวอร์มโทนประเดิมด้วยสีนี้เลยจ้าตึ้งๆผสมกันกับแปรงแง่งขิงเล็กๆของเราพอเป็นลุคธรรมชาตินะคะเราจะหลดแปรงที่แบบถังตาแล้วก็ใกล้กับขอบตามากที่สุดนะคะชิดขอบตาอย่างเงี้ยเราก็ปาดเข้ามาค่ะอ๋อเจ้าเทคนิคนี้จะประหยัดเวลาเพื่อนๆในการเบลนมากเลยเพราะว่าพอมันแปลงใช่ปะมันไล่สีมันเบลนแบบเข้มไปอ่อนให้เพื่อนๆแบบเสร็จสับเลยอีกครั้งนะคะแล้วมันก็จะใช้สีเข้มขึ้นนะคะเป็นสีนี้ผสมกันนะนิดๆไล่ตรงนี้เข้ามาค่ะแล้วก็พาเลตเดิมนะคะกับแปรงแบนๆนี้นะหมอจะแต้มอันนี้สีบนนะคะเป็นการแบบสวายเพื่อเพิ่มแบบพิกเมนเทชันแล้วมันก็จะแบบลดฟองเอาไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็เอามาเนี่ยปาดลงไปที่หางเข้ามาอย่างนี้อันนี้คือจะเหมือนเรฟมากบีบีเธอใช้ ODBO ใช่ไหมพูดนี้เพิ่มความแบบมีอะไรๆนิดเดียวแต่ว่าก็ยังดูธรรมชาติอยู่ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะ Eyeshadow blend ให้ดีอย่าโปะแล้วก็อย่าเป็น glitter เม็ดใหญ่นะคะเพราะมันไม่มีอันจะกระหลุดคำว่า clean เลยมันจะกลายเป็นแบบแต่งหน้าอยู่เสร็จแล้วก็จะมาขีดอายไลเนอร์กันนะคะซ่อนๆเลยเพราะเห็นบีบีถามสีน้ำตาลนี้แต่ว่าจริงๆแล้ว clean girl อ่ะเขาจะใช้ดินสออายไลเนอร์ใช้ข้างนอกก็ได้ไม่ผิดแล้วแต่ลุคถ้าสมมติว่าใจมันแบบมีคนแต่งหน้าเยอะก็คือขีดให้เห็นเป็นเส้นก็ได้แต่ว่าเน้นฟุ้งนิดนึงวันนี้เราจะแบบเน้นเข้มข้างในเส้นขนตานะคะอันนี้คือเคทฟิตแวร์เจลเพนซิลนะคะ BR 1สีน้ำตาลนิดนึงดัดขนตานะคะทุกคนก็จริงๆจะเป็นการดัดแบบอุ๊ยโคนจรดปลายเป็นการนี้เพื่อความแบบสบายตาดูเป็นคนขนตางอนจริงมากยิ่งขึ้นก็ทำการด้วยการระมัดระวังด้วยนะคะพอถ้าขนตาหลุดเราจะลองห้อยแล้วจะใช้มาสคาร่า2หัวนะคะจาก ODBO ด้วยเลยขนตาในลุคนี้ต้องไม่ขนตาเน้นเลี่ยงเส้นไม่พันกันเพราะฉะนั้นก็เน้นแบบดึงขึ้นตรงๆนะคะก็เท่าที่สังเกตนะคะเขาจะเน้นปาดขนตาบนไม่ปาดขนตาล่างกันเท่าไหร่เพราะว่าขนตาล่างหรือว่าอายแชโดว์ข้างล่างที่เยอะเกินไปมันจะไม่คลีนก็คือจะดูแบบค่อนข้างแต่งมานานแล้วแล้วมันแบบซึมเปื้อนลงมาเลอะเทอะนะคะ
าเสร็จแล้วนะคะมาเก็บพวกรายละเอียดงานผิวกันถ้าสมมติว่าใครมี fallout นะคะก็แต้มเก็บด้วยคอนซีลเลอร์นิดหน่อยๆนะคะอันนี้คือ The Charm นะจาก Charmé นั่นเองมาแบบใช้นิดๆเพื่อแบบ brighten ใต้ตานิดนึงค่ะแก้มนะคะมอจะใช้ครีมบัตจาก 4U2 อันนี้นะคะ Hey Rainbow Liquid Blush 06 Jungle Mist ค่ะมอรู้สึกว่าใช้แปลงอ่ะค่อยๆกดลงไปนะคะรองผืนภายใต้อ่ะมันไม่ค่อยขยื่นเท่ากับการแบบใช้มือปัดๆอย่างเงี้ยพอใช้มือถูปุ๊บทันใดนั้นเองรองผืนหลุดค่ะไม่ได้นะอ๋อแล้วอีกอย่างนึงนะคะพอเราเซตให้รองผืนมันทิ้งไว้สักพักนึงพอมันเริ่มหนืดมันก็เกาะหน้าได้ดีกว่านะคะถ้าสมมติว่าลงครีมบลัชเลยอ่ะมันค่อนข้างจะหลุดได้แต่อย่างนี้คือ perfect อย่าลงครีมบลัชเยอะเกินไปเพราะเดี๋ยวสีเยอะแล้วมันจะไม่คลีนค่ะก็คือลุคปกติที่หมอชอบทำอ่ะเราด้วยความที่สีครีมบลัชมันน่ารักมากนะคะหมอจะแอบเอามาตุ้งปากเล็กน้อยขอทุกคนแล้วก็นิ้วมือของเราคีย์ก็คือเรายังจะต้องเห็นแบบสีปากธรรมชาติอยู่นะคะคือด้วยความ off duty และ BBM ด้วยนะมันจะมีความเผยผิวปากเราไม่ได้อยากแบบเหมือนไม่ได้อยากทาอะไรเยอะเกินไปแต่ว่าสีนี้สวยชอบ Almond Nude นะคะจาก Supermum แล้วก็จะเติมสีนี้นะคะข้างในนิดหนึ่งให้มันมีสีขึ้นมาบ้างนะคะจาก 4U2 Harder ค่ะเบอร์14Secret Chocolate นิดเดียวนิดเดียวก่อนตีปากสวยมากๆนะคะแต่ว่าเพื่อความให้สิ่งนี้มัน last all day นิดหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วชอบความแบบ glow ดูธรรมชาตินะแต่ว่าจุดไหนที่ดูมันเกินไปเราจะมาทาแป้งกันค่ะทุกคนแป้งโปรดที่ใช้อยู่ในตอนนี้นะคะจาก Happy Sunday ค่ะครบเลยมีแบบกระจกในตัวนะถึงวันนี้เราจะใช้กับแปรงค่ะกดเข้าไปเนาะแล้วก็ touch up ไปในแอเรียที่เราแบบอุ๊ยไม่อยากให้มันเยิ้มไปเดี๋ยวมันจะเยิ้มไปมากกว่านี้เนาะหน้าเบาๆคอนทัวร์กรอบนิดนึงนะคะเพื่อลดคอนทราสต์ระหว่างหน้าขาวๆกับผมไปดูเมคอัพทูเรียลของบีบีมาบีบีแบบชอบไลท์ดังมากแล้วเขาก็จะตัดใต้จมูกนะคะเพื่อให้จมูกดูแบบสั้นขึ้นเอาล่ะได้เวลาแกะผมเดี๋ยวกลับมาแบบสวยค่ะแล้วก็กลอสอะไรก็ได้นะคะนี่เพิ่มความแบบชุ่มชื้นบำรุงชำๆฟีลลิ่งสวยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะก็คือจุดแดงใต้ตานั่นเองนะคะเราก็หยิบลิปเนื้อแม่สีแดงที่เมื่อกี้เราใช้แต้มข้างในนี่แหละขึ้นมาอันนี้คือ for you too เบอร์14อันเดิมนะคะแล้วก็ปาดมานิดนึงหลังมือแล้วก็กิ๊บดำนะคะที่ปลายมันเป็นตุ่มอย่างนี้เวลาเอามาแกะนะคะมันจะจิ้มออกมาเป็นจุดวงกลมพอดีทุกคนมารู้สึกว่าปากมันแดงไปนิดนึงนะคะก็จะเลยเติมความนูดเข้าไปค่ะมันจะไม่คลีนแหละถ้ามันแดงขนาดนี้
ร็จแล้วนะคะสำหรับ Look Clean Girl Inspired by BB นะคะทุกคนก็มีความแบบว่าผิวสวยอย่างแรงแต่งตามกันได้ง่ายๆนะคะแล้วเครื่องสำอางลุคนี้ใช้แต่ของราคาน่ารักทั้งนั้นเลยแล้วก็ไปได้หลายโอกาสมากๆถ้าเป็นแบบ Look Clean Girl แบบโดยแท้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแบบกาวผมใครชอบความคลิ้วธรรมชาตินิดหนึ่งก็เนี่ยละค่ะปล่อยได้หรือว่าฟาลงฟาล่าสวยเนาะเป็นลุคธรรมชาติมากเล่นทรงเล่นแสงก็ถ้าใครชอบลุคนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ใช้กดแชร์ให้มอสด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากดูหมอแต่งลุคอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะมีคำถามสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันค่ะเดอะมอสมาตอบนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ